หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีวันนี้เหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมค่ะกับช่วงหมอคุยข่าวนะคะและช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีเราต้องสวยอย่างปลอดภัยนะคะเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจได้ว่าดีผ่านอย.และตัวนี้นี่อิมพอร์ตมาจากเกาหลีด้วยใช่แล้วมาพูดถึงการสวยแบบไม่ปลอดภัยในข่าวนี้กันดีกว่านะคะมาอีกแล้วซึ่งมีบ่อยเหลือเกินนะคุณหมอคะเราชวนคุณหมอคุยกันมาตลอดหลายๆปีมีผู้ใช้งาน Facebook คนหนึ่งนะคะเขาก็โพสต์รูปแล้วก็บรรยายความทุกข์ทรมานของเขาเองนะคะว่าเขาเนี่ยแต่ก่อนเพื่อนเรียกเขาว่าน้องเพลงคนสวยคือเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้เขาบอกว่าเขากลายเป็นคนอัปลักษณ์แล้วใบหน้ามีตุ่มนูนแดงใต้ตาเป็นรอยแดงจมูกบวมช้ำแก้มทั้งสองข้างแข็งแล้วก็บวมตอนนี้ไม่สามารถยิ้มได้และรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังลุกลามสารเหลวหรือว่าฟิลเลอร์ที่เขาไปฉีดมาเนี่ยกำลังกัดกินเนื้อเขาแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆทุกวันนี้อายใช้ชีวิตใต้แมสมา2ปีกว่าแล้วแล้วก็รู้สึกว่าต้องกินสเตียรอยด์เพื่อพยุงอาการไปรู้สึกท้อแล้วก็อยากตายมากต้องมาชวนคุณหมอคุยว่าอาการอย่างเงี้ยมันเข้าข่ายที่เขาไปฉีดสารเติมเต็มที่มันแปลกปลอมหรือไม่ใช่ของแท้หรือเปล่ามันเลยทำให้เกิดอาการแบบนี้คะคือจริงๆแบบว่าอันนี้ต้องแยกเป็น2กรณีคือ1เป็นฟิลเลอร์ปลอมอันที่2ฟิลเลอร์จริงนี่แหละแต่ว่าเทคนิคการฉีดที่อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังแบบนี้ได้2ปีนี่ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นได้อยู่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าทั้ง2อันเนี่ยต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะเพราะจริงๆถ้าเราพูดว่าเป็นสารฟิลเลอร์ที่มีการนิยมใช้มากที่สุดในโลกเนี่ยก็คือสารไฮโดรนิกแอซิดซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มพวกนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดการติดเชื้อมันแก้ไขได้มันรักษาได้แต่ว่ากรณีปัญหาเนี่ยกรณีที่ตัวที่ใส่เข้าไปอ่ะมันไม่ใช่ไฮโดรนิกแอซิดซึ่งจริงต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยสารเติมเต็มที่ไม่ใช่ไฮโดรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่เขาไม่ผ่านอย.สามารถจะไปซื้อได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปัจจุบันอย่างแนนถึงแม้ว่าจะเป็นฟิลเลอร์ที่ดูกล่องแล้วคือยี่ห้อท็อปของโลกนี่นะแต่มันเป็นของปลอมก็มีแล้วราคาก็ถูกแสนถูกทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ตามการฉีดไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันคือสิ่งแปลกปลอมแบบนึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีเทคนิคการฉีดว่าฉีดยังไงที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหากับเราหรือเราจะเลือกฟิลเลอร์ประเภทไหนที่เกิดปฏิกิริยากับร่างกายน้อยที่สุดซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีการศึกษาหมดเลยอันนี้คือเราต้องเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะเลือกใช้สารฟิลเลอร์ตัวไหนอันแรกเลยมันควรจะเป็นตัวที่ไม่อยู่ถาวรซึ่งจริงแล้วเนี่ยตัวที่ฟิลเลอร์ที่อยู่นานๆ นะคะหรือฟิลเลอร์ที่อยู่ถาวรหรือกึ่งถาวรโอกาสที่จะมีปัญหาสูงเทคนิคการฉีดเนี่ยมันต้องเป็นเทคนิคการฉีดปลอดเชื้อ คุณจะต้องมีการคลีนการล้างหน้าการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดผิวก่อนที่จะทำการรักษาใช่แล้วคนที่ทำการรักษาคือหนึ่งต้องเป็นแพทย์ค่ะถ้าสมมติเราไปทำโดยคนที่ไม่ใช่แพทย์แน่นอนที่สุดเลยโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าไปมันเต็มที่อยู่แล้วใช้ฟิลเลอร์ที่มันถูกต้องเท่านั้นไม่ใช่ฟิลเลอร์ปลอมหรือฟิลเลอร์คุณภาพต่ำเพราะว่าเวลาที่เราใช้ถึงแม้ว่าจะเป็นสารไฮโดรนิกแอซิดแต่กระบวนการทำถ้ามันไม่ปลอดเชื้อ 100% เนี่ยเวลาเอามาใช้มันก็จะมีปัญหาเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่เลื้อรังระยะยาวแล้วบางทีมันไม่ได้เป็นทันทีมัน take time ในการเป็นอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่า1ควรจะทำโดยแพทย์ใช้สารที่ปลอดภัยเท่านั้น ควรจะใช้สารที่อยู่ชั่วคราวเพราะฉะนั้นแล้วจากข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะถ้าสวยก็คืออย่าเอาสวยแบบถูกๆสวยแบบราคาประหยัดบางทีมันอาจจะไม่ได้ของแท้แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือว่าผลข้างเคียงก็อยากให้สวยอย่างปลอดภัยทุกคนจะได้ไม่เกิดความเสียใจภายหลังเหมือนข่าวนี้นะคะคุณหมอใช่ค่ะ